แล้วพี่เพิ่นจะดูแลเรื่องอย่างนี้ผมทำทำเป็นการไปที่ว่าจะมาพิจารณาทำมาปามีนนโยบายผลิตเป็นโซลูชันนะครับผมดูดีครับด้วยนะครับอันนี้ไม่ไปชำระค่ะผู้บริหารซึ่งมีอำนาจที่เหนือขึ้นไปเนี่ยมาดูแลเรื่องงบประมาณหรือเบอร์ผู้จัดการก็ได้เบอร์ไอ้นั่นน่ะคนเอามาแล้วมาป้าโชว์ป้าโชว์ป้าเดี๋ยวถ้ามันพุ่งมันยุ่นไหลแฮมก็ห้องหมุดออกมาเลยนี่เอาขึ้นมาหนักกว่านี้เลยเนี่ยสับนะครับเนื่องจากว่าจุดที่เราประสานท่อนะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาด400นะครับซึ่งตอนที่เราไประหว่างการก่อสร้างซึ่งเราคาดการไว้เนี่ยน่าจะใช้ประมาณเวลาประมาณ8ชั่วโมงในการที่จะขุดหลุมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ประสานท่อนะครับแต่ว่าตอนไปขุดวางเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็เจออุปสรรคคืออาจจะเจอสิ่งกีดขวางในใต้ดินนะครับทำให้ต้องมีการขยับหรือเปลี่ยนจุดในการประสานท่อซึ่งทำให้การซ่อมท่อเนี่ยล่าช้าประกอบกับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนตกนะครับทำให้มีน้ำใต้ดินเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับซึ่งเราเองเนี่ยพอต้องวางทำงานสู้กับน้ำเนี่ยนะครับซึ่งใต้ดินเนี่ยก็เลยต้องมีการสูบน้ำเพื่อจะมาใช้เวลาในการซ่อมเนี่ยนะครับเลยต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องมาทำให้เกิดความล่าช้าในการซ่อมนะครับซึ่งเราเองเนี่ยก็พยายามจะวางแผนให้เร็วที่สุดนะครับในการที่จะซ่อมท่อให้ได้อย่างนี้ถ้าเกิดมันเลยเวลาไปทำไงครับเอาน้ำไปแจกหรือว่ายังไงครับคือตอนนี้นะครับเราเองเนี่ยก็พยายามใช้น้ำเข้าไปช่วยเหลือนะครับไปบรรเทานะครับแต่เนื่องจากว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าพื้นที่ของการหน่วยบริการเนี่ยมันมีผลกระทบถึง500กว่าครัวเรือนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราเองก็คงอาจจะไม่ทั่วถึงทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราก็จะพยายามนะครับที่จะให้ความเดือดร้อนลดลงให้น้อยให้ช่วยเหลือกับพี่น้องผู้ชนะทุกคนนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าด้วยความเดือดร้อนในค่อนข้างกว้างนะครับก็เลยมีปัญหาว่าอาจจะไม่ทั่วถึงสำหรับผู้ชนะในบางรายซึ่งวันนี้เราเองก็พยายามที่จะติดต่อนะครับครั้งต่อไปทุกคนต้องมีการเพิ่มนะครับลดน้ำหรือว่าจะทำยังไงที่เพราะปัจจุบันนี้เราก็